ครับผมสำหรับยาอูดยาอูไฟแนนซ์นะครับผมมันข่าวในส่วนของ Free Airdrop นะครับโทเค็นที่เป็นของ WTF นะครับผมจะใช้คำว่า What the fuck ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีปัญหานะฮะสำหรับคอนเทนต์นะครับอย่างแรกก็คือเมื่อมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็คือ SOS Airdrop นะครับผมกับแก๊สนะครับผมทำให้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแก๊สคืออะไรนะไอ้แก๊สโทเค็นตัวนี้ครับที่เวลาคุณซื้อนะครับผมจาก OpenSea นะครับผมมานะครับผมโดยใช้ค่าแก๊สจาก OpenSea มานะครับผมไอตัว SOS มันจะได้จาก AirDrop ตรงส่วนนั้นนะครับผมเพื่อไปเรียกนะครับผมกลับคืนมานะส่วนลุกนะครับผม AirDrop นะมันมาจากการที่เราใช้มากกว่า3 Ethereum นะครับผม3 Ether เข้าไปนะครับผมในการโมหน้าจอเปลี่ยนแม่งโอ้ต้องอัปเกรดกันหน่อยดีกว่าในการซื้อบน NFT นะครับผมซึ่งต้องใช้ตัวในการดรอปนะครับผมคือตัว Lux นะครับผมเอามาใช้ในตัว Lux Layer ของเขาได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่ประเด็นก็คือว่าอันล่าสุดเนี่ยแหละออฟเฟอร์ล่าสุดคือ WTF นะครับผมที่ได้จากการที่คุณใช้นะครับผมประเด็นสำคัญตรงส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณระวังนะคือคุณต้องจ่ายเล็กน้อยนะครับผมสำหรับการที่เปิดเซอร์วิสฟรีนะครับผมของเขาเพื่อเคลมรีวอร์ดนะครับผมเพื่อเคลมกำไรเพื่อเคลมไอตัวโทเค็นไอดอทโทเค็นตัวนี้นะซึ่ง3ตัวบนไม่มีใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับ3ตัวไม่มีครับเมื่อคุณมันดูเล็กน้อยอ่ะสำหรับคนที่ใช้เก็บอีเธอร์นะครับผมแต่มันไม่ปกตินะครับผมสำหรับการที่จะเรียกเก็บ 0.01 อีเธเรียมเพื่อเป็นค่าเซอร์วิสฟรีสำหรับการเคลมนะอันนี้ผมรู้สึกแปลกใจนะครับผมแล้วก็เมื่อแปลกใจเข้าไปอีกนะครับเมื่อไปที่ Patreon นะครับผมของคุณมหาชัยวารุรสนะครับผมที่เป็น Twitter อีเธเรียมใครคนหนึ่งนะครับผมเมื่อบอกว่ามีโอกาสที่ลักพูเนี่ยเราก็ควรจะต้องกระจายข่าวออกไปนะครับให้ทุกคนรับรู้นะครับผมสำหรับตัวผมที่ติดตามเขาอยู่แล้วก็เขาก็บอกเสมอนะครับผมว่าการที่จะเอาอะไรไปลงเนี่ยให้เครดิตเขาเสมอซึ่งผมยังไม่เคยเอาของเขามาลงเลยจนถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเอ้ยเราในเมื่อเขาบอกแล้วเนี่ยว่าเราเอามาลงในช่องของเราได้เนี่ยเราก็ควรจะต้องนำเหนอนะออกมานะบางคนคือผมทราบว่าบางคนไม่ได้ติดตามพัทธิออดนะครับผมคือเอาจริงพัทธิออดของผมที่ติดตามก็เป็นอาร์ตเป็นการ์ตูนล้วนๆนะครับคือไม่จริงๆแล้วคนที่ทำพัทธิออดที่แบบมีความสามารถในประเทศเรามีเยอะนะครับผมแต่ติดตามทุกคนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องใช้เงินพอสมควรครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ90 บาทต่อเดือนก็สำหรับใครที่ถือว่าโยนทิ้งน้ำไปก็ยังได้นะครับผมบางคนเอาเงินไปกินเบียร์กินเหล้านะครับได้นะครับแต่เข้าไปฟังความรู้ไม่ได้นี่ก็มันเป็นความชอบแหละผมว่าอันนี้เราไม่ได้นะอันนี้มาเตือนสรุปนะครับผมสำหรับใครที่ไปเปิด AirDrop ของไอตัว What the fuck นี่ติดคำ What the fuck จังวะ WTF token นะครับผมอย่าเพิ่งเข้าไปนะผมไม่อย่างที่คุณวรรณพูดนะครับผมคุณมหาชัยพูดนะครับผมก็มองแนวเดียวกันนะว่าความเสี่ยงมันมีนะแล้วมันมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการลักโกขึ้นนะครับผมจากการที่คนเอาอีเธเรียมเข้าไปใส่เข้าไปนะครับผมเพื่อจะดรอปแอดดอปออกมานะแล้วมูลค่าของตัวเหรียญมันดูน้อยเกินกว่าที่จะทำอะไรมากขึ้นได้นะครับผมณเวลานี้นะครับใครที่รับมันมาแล้วนะครับผมจากคนที่รีบร้อนจะเอาแอดดอปนะย้ำเตือนนะว่าอย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับผมถ้าเอามาแล้วจริงก็ใช้วิธีการเดิมนะครับคือรีวอล์กออกก่อนนะครับผมฮะรีวอล์กตัวเว็บนั้นออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะเวลานี้เหมือนจะเข้าไม่ได้โดยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้เว้ยว่าถูกลักกูแน่ๆนะครับผมไว้เจอใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ